ค่ะคุณจิติมาคะยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้ค่ะโดยเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนช.นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมเป็นนัดที่2ค่ะขณะเดียวกันค่ะนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1นะคะก็ระบุค่ะว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมวิปสนช.เพื่อพิจารณาวันจุระเบียบวาระในวันที่21สิงหาคมนี้นะคะว่าจะมีวาระเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะค่ะโดยบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้ค่ะการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดถึงแม้จะไม่มีการนัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ในส่วนของคณะกรรมการยังคงเดินหน้านัดประชุมเพื่อให้การพิจารณาทันตามกรอบเวลาที่วางไว้ค่ะโดยเมื่อเวลา 9:30 นาทีที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็กำหนดนัดประชุมครั้งที่2นะคะโดยมีนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2ในฐานะประธานคณะกรรมการนะคะก็กล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมเขาว่าขอให้ทุกคนในคณะกรรมการได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้นเพื่อความราบรื่นของการทำงานร่วมกันในอนาคตเพราะมีหลายคนที่ยังใหม่ในการเป็นสมาชิกสนช.ค่ะและยังไม่คุ้นเคยกับการทำงานของชั้นคณะกรรมการส่วนหมวดต่างๆในข้อบังคับค่ะหากมีใครเสนอเพิ่มเติมก็สามารถทำได้แต่ส่วนตัวควรเพิ่มเรื่องการถอดถอนค่ะขณะเดียวกันทางด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1ก็กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราวหรือวิปสนช.นะคะก็จะพิจารณานำเรื่องการสรรหานายกรัฐมนตรีเข้าไปในหารือในที่ประชุมวิปสนช.ว่าสมควรนำเรื่องดังกล่าวบรรจุวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่21สิงหาคมนี้หรือไม่นะคะรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่จะมีการพิจารณาในสนช.ด้วยค่ะส่วนเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยังคงค้างการพิจารณาคือการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นายนิคมไวยรัชพานิชและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนนั้นนะคะต้องรอชั้นกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสนช.ว่าจะกำหนดให้สนช.มีอำนาจถอดถอนหรือไม่ค่ะคาดว่าก็คงเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีกับเรื่องของการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของร่างกฎหมายนะครับซึ่งขณะนี้คสช.ส่งมาที่วุฒิสภาเนี่ยทั้งหมด43ฉบับแต่มีอยู่10ฉบับที่คสช.ขอให้พิจารณาเลยโดยไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีมีอยู่10ฉบับนอกจากนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีอำนวยนิมโนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมงานฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการจราจรนะคะก็เป็นประธานการประชุมด้านงานความมั่นคงเรื่องการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาซึ่งก็จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะและส่วนตัวนั้นมีความเป็นห่วงถึงการประชุมสปช.มากที่สุดค่ะเนื่องจากมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนั้นได้ประสานการทำงานร่วมกันทั้งตำรวจนครบาล 1-9 ตำรวจจราจรและทหารพร้อมวางแผนเฝ้าระวังเหตุชุมนุมที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาจากกลุ่มเรียกร้องต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถของสมาชิกเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเวลา 13:30 นาทีนะคะทางด้านพลเอกชัดชัยสาริกกัลยะนะคะก็จะมาร่วมประชุมในส่วนของคณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งก็เป็นประธานการประชุมค่ะ